มเนี่ยให้เวลาท่านในการจัดการอาบอบนวดผมรับประกันได้ว่าที่ท่านรู้ลูกน้องรู้กับผมรู้เนี่ยรู้มากไม่เท่าผมหรอกครับเพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนลูกเล่นกลเม็ดที่เรียกว่ากลกามผมรู้ทันหมดแต่อยู่ที่ว่าท่านจะรับเงินรับสวยและให้เขาเปิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ถ้าท่านใจกล้าให้เปิดก็ลองดูวงการอาบอบนวดนะครับได้กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจสน.สุทธิสารได้เข้าตรวจค้นแล้วก็เข้าจับกลุ่มผู้ดูแลอาบอบนวดลาลิซ่าที่ตั้งอยู่ย่านรัชดาภิเษกนะครับแล้วก็ที่นี่เป็น1ใน2แห่งที่มีการแจ้งเบาะแสว่าเป็นอาบอบนวดไฮเอนด์ที่มีการลักลอบเปิดในพื้นที่รัชดาภิเษกจนนำไปสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้และหลังจากนั้นนะครับก็มีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้ออกมาแฉซ้ำนะครับว่าเจ้าของตัวจริงของอาบอบนวดทั้ง2แห่งนั่นก็คือเสี่ยกำพลแห่งวิกตอเรียซีเครตอดีตเจ้าของอาบอบนวดชื่อดังย่านรัชดานะครับและก็เป็นผู้ต้องหาหนีคดีค้ามนุษย์เด็กสาวอายุต่ำกว่า15ปีที่มีหมายจับเมื่อหลายปีก่อนและก็จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนคงสงสัยว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอาบอบนวดทั้งหมดกี่แห่งและทำไมอาบอบนวดถึงเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายได้ครับวันนี้นะครับผมหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมแล้วโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีอาบอบนวดทั้งหมด821แห่งอันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2563ส่วนหลักเกณฑ์รวมไปถึงข้อห้ามและวิธีการขออนุญาตการประกอบธุรกิจอาบอบนวดนั้นผมสรุปมาให้แล้วครับอาบอบนวดในทางกฎหมายนะครับถือเป็นสถานบริการที่มีพรบสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ3ฉบับที่4ปี2546ระบุว่าอาบอบนวดคือสถานบริการอาบน้ำนวดหรืออบตัวที่มีผู้บริการให้แก่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับส่วนสถานที่ตั้งนั้นนะครับต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาวัดชุมชนหอพักและต้องอยู่ในโซนนิ่งที่แต่ละท้องที่กำหนดไว้เท่านั้นส่วนหลักเกณฑ์สำหรับบุคคลที่จะขอใบอนุญาตเปิดอาบอบนวดนั่นก็คือต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียและบกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงไม่เป็นผู้เคยรับโทษจากการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศนะครับและก็สิ่งที่ต้องห้ามสำหรับการเปิดธุรกิจอาบอบนวดนั่นก็คือการค้าประเวณีหรือการจัดกิจกรรมที่ส่อไปในทางลามกอนาจารนะครับไม่งั้นจะถูกยึดใบอนุญาตคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับว่าอาบอบนวดห้ามมีการค้าประเวณีแต่ว่าปัจจุบันที่เรารับรู้กันในสังคมนั้นก็คือกลับสวนทางและก็ตรงกันข้ามนะครับและทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าธุรกิจอาบอบนวดนั้นแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์ของการเปิดธุรกิจนั้นคืออะไรโดยในเรื่องนี้นะครับทางนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าการจะเปิดอาบอบนวดในปัจจุบันนะครับคือต้องไปหาซื้อใบอนุญาตสถานประกอบการอาบอบนวดจากเจ้าของเดิมเท่านั้นเพราะว่าการเปิดธุรกิจนี้ไม่มีการอนุญาตให้เปิดอาบอบนวดแล้วนะครับใบอนุญาตทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่113ใบในแต่ละใบเนี่ยก็จะระบุจำนวนห้องเนี่ยแตกต่างกันเช่นบางใบอาจจะมี5ห้องบางใบอาจจะมี15ห้องบางใบอาจจะมี50ห้องใบอนุญาตทั้งหมดเนี่ยถูกหยุดไปในสมัยรัฐมนตรีสิทธิ์จีระโรจน์เป็นรัฐมนตรีมหาไทยในขณะนั้นเนี่ยมหาไทยคุมตำรวจมีนโยบายเรื่องอบายมุขก็ไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ยกเว้นใบอนุญาตที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อสังคมไทยมันดัดจริตเขาก็ต้องบอกว่าไม่ให้ค้าประเวณีติดป้ายไว้ห้ามค้าประเวณีแต่จริงๆก็รู้ว่ามันเป็นสถานค้าประเวณีสรุปแล้วนะครับอาบอบนวดสามารถเปิดได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าห้ามมีการค้าประเวณีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมต่างรับรู้และก็ต่างเข้าใจว่าธุรกิจอาบอบนวดนั้นมันคือธุรกิจประเภทไหนสิ่งที่เราเคยได้ยินมาก็คือข่าวต่างๆเกี่ยวกับการค้าประเวณีหรือว่าการค้ามนุษย์ต้นเหตุหลักๆนะครับก็จะมาจากอาบอบนวดแทบทั้งสิ้นนะครับและก็สิ่งนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรามาเคลียร์ในวันนี้ครับเคลียร์นะจบไหม